แก่จ้าเป็นจังใดล่ะเมื่อยคักบ่เมื่อยอยู่ผู้นี่ดีเนาะเดี๋ยวถึงเมียงามตาหักเป็นตาในผักหวานใช่ล่ะหิวเราไปเดี๋ยวเพชรเขาให้กินหิวเราครับเอาล่ะถ่ายอยู่นี่ด้วยคันจ้ะเหมียวผู้เขาคุ้นเหมียวเด้อขันโมมี่เหมียวผู้เจ้าหญิงอยู่ตรงไหนล่ะโอ้ยขอบคุณผู้คือกันล่ะที่ฮักเหมียวน่ะเศร้าเศร้ามันหวานโพดไปแล้วถ่ายนี่เด้อจ้ามาหาไอ้ผู้จ้าไอ้ผู้อยู่บ่อยู่จ้าอยู่ข้าสั่นรบกวนได้นะจ้าอ๋อได้จ้าเขาได้จ้าไอ้ผู้นกมาหาเหรอจ้ากินหอดไอ้ผู้ร้ายหลายเดี๋ยวเดี๋ยวนกกินหอดกันบ่นกคือมาถือนี่ผู้แม่นไผ่นี่ไอ้เฮาซื้อนกเฮาเป็นน้องเงินน้องผู้จ้าเฮาเป็นน้องไอ้ผู้น่ะไอ้มิ้วไปซื้อกับเขามาเพื่อน้องได้ไปมันๆก็สิหิวแล้วล่ะจ้าเอื้อยรบกวนแน่เด้อหิวหลายๆจ้าเดี๋ยวไปซื้อให้เด้อจ้าหาจักหน่อยเด้อสรุปโตสิมาอยู่น้ำห้องอาทิตย์หนึ่งกันบ่เนี่ยแมนจะอายเออห้องไอ้โตอยู่น้ำก็ได้แต่ว่าจะไปบอกเมียเฮาเด้ว่าเฮาเคยคบกันนะบ่อยากให้เมียเฮาบ่สบายใจเข้าใจบ่ได้จ้ะไอ้ผู้แต่ว่าขันมือได้ไอ้ผู้หิวอ่ะบอกนกได้เลยเด้อเดี๋ยวนกสิจัดให้เพราะว่าเบิ่งจากเมียไอ้ผู้เรานี่เป็นตะจืดคือจังน้ำล้างจานนี่ล่ะผู้มิวคือได้ยังมาหลายแท้มาแรงนี่เพชรแกงไก่จ้ะอันพอดีว่าน้องสาวผู้สิมาอยู่น้ำจักรทิพย์นึงอ่ะมิวสะดวกบ่ล่ะโอ้โหนั่นยังสิบ่ได้ล่ะผู้เอาไปเก็บเด้อเดี๋ยวมิวสิพานกเอากระเป๋าไปไว้จ้ะโอเคป่ะนกเนื้อจะหลักเมื่อคืนมิวขอโทษเด้อขอโทษได้ยังก็มิวเฮ็ดหน้าที่เมียบ่ดีอ่ะมิวเมื่อยอีหลีโอ้ยบ่ดีอีหยังดีปานนี้ล่ะมิวดีที่สุดในโลกแล้วล่ะปลอบปลอบใจมิวบ่นี่โอ้ยบ่ละนี่เอาไอโอนเงินเดือนให้เราเด้อบ่พ่อจังไหนจังมาขอใหม่กันได้จ้ะไปไปแล้วเอ้าเอื้อยสิไปใส่จ้าไปตลาดจ้ะเสี่ยวหยางบ่ล่ะเอ้ยซื้อมาให้บ่เอาดอกแต่เอ้ยก็ว่าหาแต่งหน้างามๆท่าปากงามๆแน่บ่หยั่นผัวเบื่อบ่เอ้ย
บ่ได้ไปใส่มาใส่น้ำเขาดอกบ่รู้สิแต่งไปเฮ็ดหยังแต่งแน่ก็ดีนะจ๊ะผู้ชายน่ะเพื่อเขาอยากสิเปลี่ยนกลิ่นอย่าไปมั่นใจในผู้ชายหลายเด้อนกเว้านี่ก็ย้อนวังดีนะจ๊ะบ่ได้คิดหยังเลยจ้าเลยไปก่อนเด้อจ้าฝ่าไปถอดแต่มันสีคำก่อนจ้าไอ้ผู้นั่งก่อนจ้าเป็นจังไดเฮ็ดงานเมื่อยบ่สิเบือนนานี้เฮ็ดหยังหลายกว่านี้เฮาก็เคยเฮ็ดมาแล้วตัวทั้งเฮ็ดทั้งจับทั้งบ่ายผืนตัวนกจะว่าจังซี่ไอ้มันบ่ดีเด้มันบ่ดีหม่องใดนกฮู้เด้ว่าเมียอ้ายน่ะมันบ่เฮ็ดหน้าที่ที่ดีแต่ว่าเป็นหยังเดี๋ยวนกเนี่ยสิเฮ็ดหน้าที่แทนอีจืดนั่นเองเฮ้ยมิวเดี๋ยวพูดไปออกกระเป๋าเงินในรถมาเด้อขี่ลืมให้เป๋ามาเด้อนกเครื่องสภาเอ้ยมาใส่ยังสิเป็นหยังใส่บ่ได้บ่ห่วงติแมนเอ่ยหวงขันอยากใส่อีหลีก็ต้องมาขอเอ่ยก่อนสิหวงเฮ็ดหยังในเมื่อยังอื่นเฮาก็ใส่รวมกันมาแล้วตัวมาเข้ามาจังไดก็ผัวหันเด้เฮาใส่ผัวรวมกันบ่ฮู้ติบึกบอกเอ้านั่นเด้ผัวเฮามาแล้วผัวมานี่นะจ้าอีหยังนี่นกโตเว้าอีหยังของโตนี่ฮะนี่มันเรื่องอย่างผู้ใดก็ได้อธิบายแน่มากูจะอธิบายฟังเองตอนนี้น่ะกูว่าแม่นน้องสาวไอ้ผู้กูเป็นผู้สาวกาวเล่าแล้วไอ้ผู้น่ะก็ให้กูมาเฮ็ดหน้าที่แทนมึงที่มึงเฮ็ดบ่ได้ไงเซาเว้าหิวฟังให้ก่อนบ่หิวบ่ฟังเศร้าเถอะฟังไงก่อนหนูเขาเลิกกันซะหนูเศร้าสมนีล่ะหนูหนูไอ้ผู้ไอ้ผู้ยังมีนกอยู่สิเป็นหัวซ่ามาเฮ็ดหยังออกแดงอีกแล้วย่ามกูล่องแดงก็ออกแต่น้ำเงินส้มหูขี่เอ้ยอีหยังนี่นกบ้านคือหกจังสิคือบ่เก็บบ้านแน่ก็เก็บเองตัวสิมาจ้องหาซะแตกหยังฮะเฮาอยู่กับเมียเฮาบ้านเฮาเคยเป็นจังสิเด้อนกไผเมียมึงกูนี่เมียมึงไม่ยอมหวังสี่เด้อยอมหวังหัวที่อื่นให้กูได้ยินอีกกูสิยมหัวมึงจากบาทเด้อย่าหาว่ากูบ่เตือนขอเงินแน่เอา
คือหัวก็โอดให้มื้อก่อนนี่เบิดละติอืมเบิดแล้วคนเฮามันก็ต้องกินต้องใส่เด้อย่าเว้าดูปากดูโอดมาแน่บ่มันโทษแล้วอาทิตย์หน้ายังเอาเสียอีกแล้วแม่งเอ้ยอีหยังนี่นกเงินเฮาเสียไปใส่เบิดนี่โตคนไปแม่นบ่ก็ขอแล้วบ่ให้ดีๆแม่โอนมาเดี๋ยวนี้เลยอ้ายต้องจ่ายค่างวดรถกับจ่ายค่าบ้านใส่เบิดแล้วฮะเงินแสนนึงอ่ะนะใส่เบิดแล้วบ่มึงอย่ามาขึ้นเสียงใส่กูเด้อป๊าดยังมาได้ขึ้นเสียงหรอกกูตีนยันมึงเดี๋ยวนี้แหละเศร้ามึงเศร้าด่ากูเดี๋ยวนี้เด้อหนาบ่คือพอกูเด้คันมึงมาขี่ที่ใส่กูแต่ที่แรกอะกูก็บ่เห็นจังซี่ดอกยังสิมาเว้าจังซี่อยู่บ่ฮะเห็นย้อนมึงตัวมันซัวนี่คันมึงบ่เข้ามาในชีวิตกูกูคงบ่เหลือกับมิวดอกชีวิตกูคงบ่ชิบหายแบบนี้ดอกป๊าดกูจับของมึงมาใส่ของกูติกูเอามีดจี้คอมึงมาเห็นกูติมึงมันก็ซัวคือกันน่ะล่ะสวยมึงหนีเลยเด้อมึงหนีเลยอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกจักเทียอะไรเด้อมึงอ่ะเออกูไปแน่ล่ะเมื่อกี้พี่มักทวนเอ้ยเออมึงไปเลยแถวเนี้ยไปขโมยหรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่าเปล่าจ้าป้ามาหาลูกชายแล้วมายืนทำอะไรตรงนี้นู่นสะพานลอยนนหมู่บ้านระดับดีแบบเนี้ยไม่มีใครเขาเป็นญาติโกหริกาป้าหรอกเฮ้ยพี่หน้าตาก็สวยสวยนะทำไมปากหมาหมาแบบเนี้ยเอ้าอีเด็กมันนองนี่มึงอยากโดนตบปากฉี่หรือไงนี่อ่ะพี่ตบมาก็ต่อยคืนอ่ะจมูกสวยนะพี่อยากให้มันยุบสักหน่อยป้าเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรกันถึงในบ้านนะก็ได้เหลือขอเนี่ยกับแม่มันน่ะสิคะจะทำร้ายพิมคุณต้องแจ้งความนะคะพิมกลัวมากเลยอ่ะแม่ยายเล็กฮะแม่หรอนั่งก่อนครับแม่แล้วแม่มาบ้านผมถูกได้ยังไงครับก็ชายอ่ะเคยให้ที่อยู่แม่ไว้ไงลูกถามทำไมอ่ะถามแบบนี้ไม่อยากให้มาใช่ป่ะนี่เล็กเสียมารยาทผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่เล็กโตแล้วพี่ปีหน้าเล็กก็รับปริญญาแล้วแต่เล็กก็ไม่แปลกใจทำไมพี่ไม่รู้ก็เลยไม่กลับบ้านกับช่องตั้งหลายปีก็นั่นน่ะสิมันยังไงกันลูกงานแต่งชายก็ไม่ให้แม่กับน้องมาก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณป้าพอดีว่าบ้านของพิมอ่ะเป็นบ้านผู้ดีเก่าก็เลยไม่อยากให้ญาติของฝั่งชายมาร่วมงานนะคะพิมก็พอจะรู้อยู่นะคะว่าบ้านคุณป้าทำไร่ทำสวนถ้ามาร่วมงานอ่ะคงโดนดูถูกแน่ๆเลยเออชายบ้านหลังนี้ชายก็ซื้อเองเหรอลูกใช่ครับแม่โหเก่งจังเลยนะลูกถึงว่าชายจะซื้อแต่ว่าสิทธิ์ขาดทุกอย่างอ่ะอยู่ที่พิมพ์นะคะคุณป้าจะไปไปมาแบบนี้ไม่ได้นะคะเกรงใจนิดนึงเนาะโทษนะจ๊ะหนูพิมพ์หนูพิมพ์เรียกแม่ว่าแม่ได้ไหมจ๊ะลูกไม่เอาดีกว่าค่ะคงไม่เหมาะเท่าไหร่ชายคะเดี๋ยวพิมพ์ขอไปช้อปปิ้งก่อนนะตอนเย็นเจอกันค่ะงั้นแม่กับเล็กเก็บกระเป๋าไว้ก่อนก็ได้ครับ
้าวชายกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกับแม่ไหมลูกเนี่ยแม่เพิ่งออกไปซื้อหน้าปากซอยร้านนี้อร่อยมากเลยนะมันไม่ทันนะแม่ผมต้องไปทำงานแล้วแล้วเมียปากแซ่บเพียยายเล็กเออแล้วหนูพิมพ์ล่ะลูกคือพิมพ์เพิ่งอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับกำลังแต่งตัวเฉลยแล้วจ้านี่ยายเล็กอย่าล้ำเส้นมันมากรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่หน่อยโหแล้วพี่รู้ปะเมื่อวานเมียพี่ว่าอะไรแม่บ้างอ่ะก็มันไม่เหมือนกันถ้าพิมพ์เขารู้อ่ะเขาไม่มีทางพูดแบบนั้นหรอกแม่เดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับหนูพิมพ์กินข้าวเหนียวหมูปิ้งกับแม่ไม่ลูกอีสกปรกนะคะริมถนนแบบนี้ซื้อมาได้ไงอ่ะเว้อไปหรือเปล่าคุณพี่สกปรกตรงไหนคะนี่อย่ามายอกย้อนนะทั้งฝุ่นทั้งควันรถอ่ะกินลงไปได้ไงอ่ะคงชอบกินมากสิท่าไม่แปลกใจหรอกเนี่ยทีหน้าทีหลังอ่ะถ้าจะกินของพวกเนี้ยช่วยไปกินหน้าบ้านนะคะพิมพ์เหม็นจ้าหนูพิมพ์แล้วเนี่ยคุณป้าจะอยู่อีกนานไหมคะพอดีว่าพิมพ์เนี่ยอยู่กับชายแค่สองคนคนอื่นมาอยู่ด้วยอ่ะพิมพ์อึดอัดอึดอัดอ่ะนี่เขาเป็นแม่ลูกกันนะคุณโอ๊ยจะแม่จะใครก็ช่างเหอะฉันบอกแล้วไงว่าบ้านหลังเนี้ยฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างแล้วฉันอ่ะก็ไม่ชอบต้องมารับแขกบ้านนอกบ้านนาแบบเนี้ยเหม็นสาบไปหมดแล้วเนี่ยหนูพิมพ์ทำไมรังเกียจแม่ขนาดนั้นล่ะลูกคือเอาตรงๆนะคะพิมพ์เหม็นนะคะคุณป้าอาจจะไม่รู้ตัวนะคะถ้าให้พูดหยาบๆเลยก็คือเหม็นสาบคนจนมั้งคะแบบชนชั้นแรงงานอะไรแบบนี้เกินไปแล้วนะเดี๋ยวลองว่าแม่ฉันอีกทีไอ้ที่ทำมาแพงๆอ่ะกระเด็นหลุดออกมาแน่ว้ายอีพวกชนชั้นต่ำชอบใช้กำลังใจเย็นลูกแม่ดูมันดีใช่คะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะมีอะไรล่ะพิมพ์คือเมื่อไหร่ชายอ่ะจะไล่แม่กับน้องสาวกลับบ้านนอกสักทีอ่ะพิมพ์อึดอัดอ่ะแต่นั่นแม่ผมนะพิมพ์ก็แล้วไงคะคุณโตแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วก็ต้องแยกออกมาสิแต่แม่ผมแค่มาเยี่ยมเองนะคะพิมพ์เดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วอ่ะแล้วไงคะถ้าคุณอ่ะไม่ไล่แม่กับน้องออกไปอ่ะเราเลิกกันพิมพ์จะไม่ทนแล้วพิมพ์จะกลับบ้านเดี๋ยวพิมพ์แม่เรื่องอาการป่วยของแม่แม่จะบอกพี่ชายป่ะไม่ต้องหรอกเล็กแม่ไม่อยากเอาปัญหาของแม่ไปให้ชายแต่พี่ชายก็ควรจะรู้นะแม่แม่ดูมันทำกับแม่ดิทำเหมือนแม่ไม่ใช่แม่มันอ่ะผมมีเรื่องจะคุยกับแม่หน่อยครับเรื่องอะไรอ่ะลูกคือแม่กับเล็กอ่ะกลับบ้านพรุ่งนี้เลยจะได้ไหมครับเฮ้ยอะไรของพี่วะเนี่ยทำไมอ่ะลูกคือพิมพ์เขาอึดอัดอะครับนั่นไงว่าแล้วเชียวแกจะทำท่าทางแบบนี้ได้ไหมวะฉันนี่โคตรกดดันเลยนะเว้ยกดดันเชียอะไรพี่ก็แค่เมียพี่รังเกียจแม่พี่ไงง่ายๆแค่นี้ปะพี่รู้ไหมว่าเมียพี่มันตอแหลทำเป็นผู้รากมากดีรังเกียจแม่เขาแต่ลูกชายเขาทำผัวเนี่ยนะโคตรตลกเลยวะพอเธอเยเล็กก็มันจริงอ่ะแม่ชายงั้นแม่กับน้องกลับพรุ่งนี้เลยแล้วกันคือชายอยากให้แ
ไม่ต้องมาที่นี่อีกเลยได้ไหมครับฮะพี่จะตัดแม่ตัดลูกอะไรหรือไงกูโคตรนับถือมึงเลยว่ะทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียที่เขารังเกียจแม่มึงเนี่ยนะดีงั้นต่อไปนี้มึงไม่ต้องติดต่อแม่กูมาอีกมึงจำวันนี้ไว้เลยนะวันที่มึงทิ้งแม่มึงไปหาผู้หญิงที่เขารังเกียจแม่มึงอะแม่กราบเถอะอย่าไปอยู่ให้มันดูถูกเราเลยคุณคะอย่าคิดมากเลยนะคะทำไมผมถึงยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณได้ขนาดนี้ล่ะพิมพ์ก็เพราะว่าคุณรักพิมพ์ไงพิมพ์ก็รักคุณนะพิมพ์สัญญานะคะว่าพิมพ์อ่ะจะรักแล้วก็อยู่กับคุณตลอดไปครับเออเอาหมดนั่นเลยคอลเลกชันใหม่ๆเด็ดๆอ่ะเหมาให้หมดเลยได้จ้ะโอเคเอ้าทำไมกลับมาเร็วจังคะแล้วนี่ขนอะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะคือผมได้ออกจากงานน่ะบริษัทขาดทุนเขาเลยไล่พนักงานออกแล้วผมก็โดนไปด้วยอ่ะฮะตกงานนี่คุณไปถึงหัวหน้าเลยนะจะมาไล่หัวหน้าออกได้ไงอ่ะเขาส่งบริษัทแม่มาทำตำแหน่งแทนผมอ้าวแล้วถ้าตกงานแบบนี้พิมจะทำยังไงล่ะคะพิมจะเอาเงินที่ไหนใช้พิมก็ประหยัดหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้เดี๋ยวไว้พี่หางานใหม่เนาะรีบเลยเมื่อไหร่คะแล้วเป็นบ้าอะไรมาบอกให้ฉันประหยัดอ่ะถ้าดูแลฉันไม่ได้อ่ะฉันก็ไม่อยู่กับแกหรอกพิมไหนคุณบอกจะไม่ทิ้งผมไงอุ้ยไอ้โง่เอ้ยฉันก็พูดไปแบบนั้นแหละใครโง่ก็อยู่ไปเถอะแต่ฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่อยู่ไม่อยากกัดก้อนเกลือโว้ยทำไมคุณเป็นคนแบบนี้วะคุณบอกให้ผมตัดขาดครอบครัวผมก็ทำให้อยากได้อะไรอ่ะผมก็หาให้แล้วนี่คือผมตกงานเนี่ยนะแกก็กลับไปหาครอบครัวกระจอกกระจอกของแกสิรักมากไม่ใช่หรอแกบอกว่าคุณหนูอย่างฉันน่ะจะทนอยู่กับแกหรือไงชาติหน้าจะบายๆเถอะวิโอ้ยแม่ผมกลับมาแล้วเล็กมาทำไมเล็กพี่รู้ว่าแกกำลังโกรธพี่อยู่นะแต่พี่ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะบ้านก็โดนยึดไอ้พิมพ์ก็มาทิ้งพี่ไปอีกอ่ะหรอแบบนี้เองเหรอพี่ถึงสงสารกับมาที่บ้านเล็กพี่ขอเถอะอย่าเพิ่งชวนทะเลาะตอนนี้ได้ไหมแล้วแม่ล่ะแม่อยากเจอแม่เหรอถ้าอยากเจอแม่มากพี่ก็วิ่งออกไปให้รถชนซะสิเฮ้ยเล็กนี่มันจะเกิดอะไรนะเว้ยทำไมก็อยากเจอแม่แล้วไม่ใช่หรือไงหมายความว่ายังไงวะแม่ไม่อยู่แล้วแม่ไปสบายแล้วพอใจมึงหรือยังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมึงรู้ป่ะตอนที่แม่เขาไปหามึงอ่ะเพราะว่าเขาตรวจเจอมะเร็งเขาอยากจะไปอยู่กับมึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วดูสิ่งที่มึงทำกับแม่มึงดิแล้วทำไมไม่บอกกูวะบอกมึงเหรอบอกกูแล้วจะได้อะไรขึ้นมามึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอมึงไม่อยากเจอหน้าแม่อีกสะใจมึงไหมถ้าตอบไปนี้อะนะถึงมึงจะเดือดร้อนอะไรนักหนามึงก็ไม่ต้องมาให้กูช่วยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีกเก็บของแล้วก็ออกจากบ้าน